ถ้าคมกว่านี้นิดหน่อยเนี่ยไม่ต้องกลัวยิงยับแน่นอนนะครับทางเป๊ปกูเดล่าครับเชื่อว่าถ้าแมนซิตี้คมกว่านี้ในเกมเมื่อคืนเนี่ยครับโอ้โหยิงยับเยินนะครับทางด้านของเป๊ปกูเดล่าครับกุนซือหัวใสของแมนซิตี้ครับบอกว่าพอใจผลงานโดยรวมแต่เสียดายที่การจบสกอร์ไม่เด็ดขาดแมนซิตี้เมื่อคืนนี้ครับโอ้โหเปิดเอเทียสสเตเดียมถล่มแอสตันวิลล่าเละเป็นโจ๊กเลยครับ4-1ในศึกพรีเมียร์ลีกนะครับเมื่อค่ำคืนวันพุธที่ผ่านมาโดยตอนนี้แมนซิตี้มี67คะแนนจากการลงสนาม30นัดตามหลังอาร์เซนอลคะแนนเดียวหลังเกมเมื่อคืนนี้ครับทางเป๊ปกูเดล่าก็ได้เปิดเผยกับสื่ออย่าง BBC ครับบอกว่าพวกเราเล่นเกมที่ดีมากๆพวกเขาทำได้ดีกว่าตอนลงสนามที่วิลล่าพาร์คพวกเราเนี่ยพลาดโอกาสหลายครั้งแต่ก็สร้างขึ้นมาได้อย่างมากมายพวกเราเล่นด้านในได้ดีทั้งฟิลโฟเดนริโก้ลูวิสแล้วก็โรดี้ส่วนด้านข้างก็ทำได้ดีกับการเล่นของแจ็คเกอริชแล้วก็เจเรมี่โดคูดังนั้นพวกเราจึงสร้างเกมที่ดีพวกเราสร้างโอกาสมากมายแต่ทำประตูมากกว่านี้ไม่ได้นอกจากนั้นครับเป๊ปยังได้พูดถึงสาเหตุพักอลิงบลอและแล้วก็เควินเดบรอยที่เป็นเพียงตัวสำรองไม่ได้ใช้งานเขาบอกว่าพวกเขาลงเล่นนัดนี้ได้และพักคนอื่นๆแทนแต่พวกเราจะส่งนักเตะลงสนามเพื่อเอาชนะไม่ใช่แค่การพักร่างกายเท่านั้นพวกเราต้องเพิ่มความสดใหม่ให้กับทีมและมีเวลาพักแค่3วันหลังจากเกมพบอาร์เซนอลพวกเราต้องทำแบบนั้นเพราะเรื่องของโปรแกรมของพวกเราเนี่ยจึงต้องการพักร่างกายของนักเตะคนอื่นอันนี้คือสิ่งที่เป๊ปกูเดล่านะครับได้เปิดใจหลังแข่งเสร็จเมื่อคืนนี้ครับแต่ก็เชื่อว่าแค่นี้ก็เพียงพอนะครับ4-1ครับอัดวิลล่าเมื่อคืนนี้ครับเพราะว่านัดกับอาร์เซนอลเนี่ยยิงกันไม่ได้เลยครับนัดนี้ก็เลยระเบิดหน่อยครับนั่นแหละครับต้องขับเคี่ยวกันหน่อยนะเพราะว่าอะไรต่างๆมันก็ไล่ๆกันมาแล้วครับอาร์เซนอลลิเวอร์พูลแล้วก็ทางแมนซิตี้ครับผมทุกคนครับมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้สำหรับฟอร์มของแมนซิตี้เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาจัดไปวัยรุ่นจัดไปยาวๆเลยนะครับผม